สวัสดีค่ะ Beauty Story by Gaokoji มาแล้วจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้มันจะไปอยู่ในโซเชียลแคมหรือใน YouTube หรืออะไรแต่ก็ติดตามดูกันได้นะจ้าวันนี้จะมาบอกว่าตอนเย็นจะไปดู Phantom of the Opera ดูชุดสก่อนวิววิววิวกระโปรงยาวกระโปรงยาวไอ้ลบนั่นไงกูนะฮะ Tingle me Tingle me fullyนะคะวันนี้จะไปดู Phantom of the Opera ขอบคุณผู้สนับสนุนบัตรคุณแม่หมูนะคะให้บัตรแพงสุดที่สุดเลยแบบคุณแม่ด้วยแล้วเผอิญว่าแบบพี่หมีติดงานที่เซ็นทราแกรนนะคะไปจัดเครื่องเสียงไปด้วยไม่ได้ความโชคดีนี้เลยไปตกอยู่กับคุณลุงค่ะลุงอีทของดิฉันเองนะคะนายพลของดิฉันก็ได้จะพาคุณลุงไปอ่ะนอกเรื่องกันไปพอละมาแต่งหน้ากันดีกว่าวันนี้ก็จะแต่งง่ายๆแล้วก็จะมาเขียนคิ้วจะเน้นเขียนจะเด่นช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าก็เคยทำกันไปให้ดูแล้วนะจ๊ะอันนี้คือหน้าที่ผ่านเลลาม้าสองม้ากี้กับผ่านม้าลายชมพูและม้าลายขาวเอ้ยม้าลายชมพูและม้าลายเขียวแล้วนะจ๊ะแล้วก็ลงแป้งนาทีฟแล้วนะคะหน้าก็จะแบบนี้ตายังดำอยู่ไม่ต้องสงสัยนี่คือกลบคอนซีลเลอร์แล้วได้แค่นี้จริงๆนะคะโอเคเรามาเริ่มจากคิ้วกันก่อนดีกว่านะคะคิ้วคือทุกอย่างของการแต่งหน้าคือโครงหน้าของเราเก่าเป็นคนโชคดีที่เป็นคนคิ้วเยอะเกินไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปแว็กซ์ปกติก็จะใช้วิธีการแว็กซ์นะคะอนาตาเซียบ้างแว็กซิ่งบาร์บ้างเพราะว่าเป็นคนคิ้วเยอะแต่ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็ไปสักก็สวยดีนะสำหรับเจ้าที่มาสักให้เพื่อนๆที่บ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะชื่อพี่บัวใครสนใจติดต่อมาได้หลังไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการเขียนคิ้วก่อนเราก็ต้องมีแปรงเขียนคิ้วสินะเธอเห็นไหมว่าฉันใช้อนาตาเซียใช้ของแอบแพงแต่ก็แปรงกะโหลกอะไรก็ได้แหละที่หัวตัดแบบนี้ไม่นะจ๊ะจับถนัดมือนะฮะอันนี้คือซื้อมานานละแล้วปกติก็จะใช้เป็นไอตัวฝุ่นของอนาตาเซียนะคะแต่วันนี้หมดดิฉันก็เลยได้ตัวนี้มาจ้ะจ้าดาอ่านว่าเรมี่รู้แต่ว่ามาจากเกาหลีนะคะเป็นคนพบมาแล้วก็เลยสั่งมาขายด้วยเพราะมันใช้ดีนะจ๊ะมันก็จะสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสีมันก็จะมีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะคะเหมือนคือสีใกล้เคียงกับบอดี้ช็อปกับอนาตาเซียเลยซึ่งเราก็ว่ามันโอเคเนื้อฝุ่นนะจ๊ะวิธีก็แตะของเก่าจะแตะสีอ่อนก่อนนะคะแต่สีอ่อนก่อนขอออกนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมจ้ะเราตีวงล้อมมันซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเก่าใช้เป็นดินสอของเมเบอรีนนะคะคืออันนั้นก็ใช้ในวันที่รีบวันนี้แบบรีบไม่มากอะไรอย่างนี้เหมือนคุณแม่จะลงมาจากบนไม่ต้องสนใจโอเคเราก็ตีกรอบก่อนนะคะมองเห็นกันชี้ป้าเพราะเราไม่ถนัดเลยอ่ะเริ่มจากโหนกคิ้วตรงนี้นะคะแล้วลากเส้นลงมาเห็นป่ะว่าสีแน่นมากลากเส้นลงมาเห็นหรือเปล่ามันเลิศแล้วก็ตีกรอบเขียนขอบคิ้วก่อนนะจ๊ะสาวๆแล้วก็ขอบล่างตอนนี้ขอบล่างเก่าจะลำบากเพราะว่ามันไม่มีลายที่ดิฉันเขียนเพราะยังไม่ได้แว็กซ์นะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้เห็นไหมนะคะทำอีกข้างนึงพยายามให้มันเท่ากันนะนะฮะจากหนกคิ้วนะฮะมองเห็นกันเนาะหนกคิ้วตรงนี้นะเขียนลงมาคุณแม่เดินลงมาได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะฮะเขียนลงมาแล้วก็ตีกรอบฟึบเห็นไหมมันอาจจะไม่เท่ากันสินะแต่ว่าให้เน้นตีกรอบไว้อะค่ะตีกรอบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดอะเดี๋ยวเราทำให้ดูข้างนึงก่อนนะเราต้องใช้สมาธินึงคือมันจุ่มไม่เยอะเลยนะตัวเองมันจุ่มแบบนิดเดียวมากอะแม่มีการเดินผ่านกล้อง สวยๆนางโดนแมวกัดนางเจ็บขาอยู่อะสงสารนางนะฮะตีกรอบลงมานี่เขียนขอบก่อนแล้วก็ขอบล่างนะมันจะหนาขึ้นมาทันทีนะคะเห็นปะหลังจากนั้นให้จุ่มสีเข้มนะจ๊ะสีเข้มมันจะเข้มมากเลยนะดูดิระวังนิดนึงขอออกหน่อยแล้วก็ระบายลงไปนะคะ
ช่วงกลางคิ้วระบายลงไปฟึด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 ตามแนวคิ้วนะจ๊ะสาวๆหรือใครจะใช้สีเข้มอ่ะเขียนหางก็ได้แล้วเอาสีอ่อนระบายก็ได้แต่คือวันนี้เก่ามันเป็นโทนแบบโทนดำนึกอารมณ์ออกปะก็เลยแบบอยากจะให้คิ้วเข้มนิดนึงคือเป็นเหมือนสาวย้อนยุคคิ้วเข้มปากแดงอะไรแนวนี้นะฮะนะคะแล้วก็เขียนตามแนวคิ้วไปนะปัดนิดนึงให้ฝุ่นส่วนเกินมันออกหน่อยนี่นะแล้วก็จุ่ม2สีพร้อมกันนะแบบนี้นะฮะก็เขียนไปตามแนวคิ้วอยากได้เข้มมากเข้มน้อยก็ลองผสมสีดูนะจ๊ะดูความแตกต่างระหว่างข้างที่เขียนกับไม่เขียนฉันต้องเก็กหน้าด้วยเหรอนะฮะประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะฮะเขียนหัวคิ้วนี้ก่อนโอเคแล้วก็เอาแปลงปัดนิดนึงปัดให้เบลนสีให้มันแบบเหมือนเข้าๆ กันหน่อยนะฮะนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเก๋าจะใช้ที่มันเป็นมาสคาร่าที่อยู่ไหนละทีนี้เอาเป็นว่าที่มันเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วอ่ะปัดซ้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อที่ให้ขนคิ้วมันเรียงตัวสวยนะคะงั้นเดี๋ยวทำอีกข้างนึงก่อนนะจ๊ะโอเคกลับมาตอบฉันหามาสคาร่าเจอละมาสคาร่าปัดคิ้วมาตัวไหนวะนี่ข้าวหอมนะคะหน้าแต่งหรือยังยังโอเคนะคะนี่มาสคาร่าปัดคิ้วเราก็ปัดลงไปนะจ๊ะพอดีข้าวหอมกับพี่ชาลีมาเยี่ยมคุณแม่เอาสับปะรดมาฝากเห็นป่าวว่าคิ้วมันก็จะแบบโอเคมีการโชว์สับปะรดนะคะอันนี้นะอันนี้ผู้ลงทุนของเราสวัสดีค่ะไอ้กอร์เจียสของเรานะคะนี่คือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะโอเคก็ผ่านไปแล้วกับไอ้ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ทับหลังจากนั้นแต่งตาแบบเบาฉันเชื่อว่าทุกบ้านพวกเธอมีเนเก็ตใช่ป่ะฉันก็มีฉันก็ซื้อมา2อันบ้าหรือเปล่าสีก็จะประมาณนี้อย่างที่รู้กันนะจ๊ะใช้แปรงอะไรก็ได้ถั่วๆอะไรก็ได้เธออย่าคิดมากก็เอาสีเลยดีเอาสีเนื้อๆหน่อยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวจะแต่งให้ดูแบบเบาๆใช้เก่าใช้สีคอปเปอร์นะคะก็นี่ค่ะนะคะแล้วทาลงไปจ้ะบางๆเบาๆเอาแค่แบบว่าตามันพอมีสีก็พอตัวเองอย่าไปคิดมากบินผ่านกล้องไปบ้างอะไรบ้างนี่นะคะมาดูใกล้ๆนิดประมาณนี้นะคะเสร็จปั๊บกินอายไลเนอร์สิจ้าแค่นี้แต่งตาเสร็จแล้วเร็วป้าเร็วไปใช่ป้าดูเขียนคิ้วนานนะก็อายไลเนอร์เก่าใช้ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะซึ่งในคลิปก่อนๆเพื่อนๆจะเห็นเก่าใช้สติลล่าซึ่งสติลล่าเนี่ยมีคนให้มาแต่ไลฟ์ฟอร์ดซื้อมาเองนะจ๊ะที่ไอ้กอร์เจียสก็มีขายนะคะราคาจะถูกกว่าในห้างนะจ๊ะสนใจก็สอบถามกันมาได้เขย่าก่อนนะจ๊ะเขียนให้ดูหนึ่งข้างเหมือนเดิมคือเก่าก็จะเริ่มจากเหมือนกลางๆตานิดนึงนะคะแล้วก็ลากไปยาวๆลากไปยาวๆนะจ๊ะดูนะคะเห็นไหมคะลากไปก่อนเธอจะลากไปเดี๋ยวเธอลากไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเขียนหัวตาเห็นไหมคะฉันก็มีตาขึ้นมาแล้วแล้วก็มาทำมุมตรงนี้ตรงบอทเทิลไลน์ข้างล่างนะคะ45องศาเหมือนเดิมแล้วก็เขียนเฉียงขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมเฉียงขึ้นไปปุ๊บแล้วลากเส้นมาบรรจบกันปุ๊บอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวลูกค้าได้ยินละค่ะ ไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่ได้เกิดขึ้นโอเคหลังจากนั้นก็ระบายสีในช่องโหว่จะเติมสีในช่องว่างให้เต็มนะคะมองเห็นกันใช่ป่ะไม่เห็นก็ต้องเห็นนะจุดนี้นะคะเธอก็จะได้ตาหนึ่งข้างที่สวยงามหลังจากนั้นเดี๋ยวอีกข้างนึงฉันไปทำคนเดียวนะฉันรีบหลังจากนั้นจ้านี่เลยนะคะดินสอเขียนขอบตา Quick Eyeliner Super Waterproof นะคะไอ้เกอร์เจสก็มีขายอีกแล้ววันนี้ฉันขายของอย่างเดียวเลยไม่แต่อยากจะให้ดูว่า
ของดีราคาถูกมันมีอยู่จริงๆนะคะแล้วมันก็ใช้ดีดิฉันแถมพร้อมไปกับกบเหล่าอบๆอันนี้ก็ใช้เป็นหน่อยนึงละก็เหล่าเอานะฮะเหล่าให้ดูเลยโอเคเหมือนจะดีขึ้นเหล่าก่อนโอเคนะฮะจากนั้นก็เขียนตรงขอบตาล่างนะจ๊ะแบบนี้เอ๊เดี๋ยวฉันใช้นี้เป็นเขียนตรงนี้เลยค่อยๆลากเส้นมานะคะเห็นนะเดี๋ยวนะขอแบบตั้งใจนิดนึงเห็นปะเรียบร้อยตามันก็จะดูกลมโตขึ้นอ่ะลองเทียบกันสองข้างเห็นไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดัดขนตาปัสมาสคาร่ามันก็จะดูโอเคขึ้นซึ่งในวันธรรมดาปกติของเก่าอะค่ะเก่าจะไม่ได้เขียนขอบตาล่างเท่าไหร่จะเฉพาะวันที่แบบมีต้องไปงานไปอะไรแบบนี้เท่านั้นนะคะอันนี้เธอดูปะนะคะซึ่งควิกอายไลเนอร์ตัวนี้เธอสามารถดราม่าได้โดยไม่แพนด้านะจ๊ะฉันเลิฟมากนะฮะโอเคก็ตามนี้แล้วก็ไปดัดขนตาอะไรกันไปนะจ๊ะเสร็จปุ๊บก็ลงแป้งทาแก้มทาปากก็จะเรียบร้อยอ่ะดิฉันปล่อยผมให้ดูว่ามันก็จะสวยงามแบบนี้โอ๊ยหวยยงหวยไม่เก่าโอเคประมาณนี้นะจ๊ะดูข้างเดียวไปก่อนสวยๆแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกับ Beauty Story by เกาโกจิกันได้ใหม่วันนี้รีบเดี๋ยวไปก่อนดิฉันจะดูละครเผื่อทุกคนนะจ๊ะสวัสดีข้าวหอมมาสวัสดีแล้ววิ่งมาวิ่งมาสวัสดีคุณผู้ชมบ๊ายบายฝากร้านด้วยนะคะไอกอร์เจียสบ๊ายบายสวัสดีค่ะ